เห็นตัวเลขการใช้แบงค์500ตัวเลขการใช้แบงค์พันและเห็นความดุเดือดการแข่งขันที่ดุเดือดในหลายเขตการเลือกตั้งในการเลือกตั้งปีนี้เขาบอกครั้งนี้จะมีการซื้อเสียงและกลโกงการเลือกตั้งเนี่ยกันมหาศาลมหาศาลเพราะว่ายังไม่ถึงวันเลยนะเราก็ได้ยินข่าวเมื่อกี้ที่เขาพูดอะสูงสุดตอนนี้ 4,000 บาทโอ้สูงสุดตอนนี้เนี่ย 4,000 บาทตอนนี้เขาบอกว่าไอ้ที่เคย120อะไรต่างๆไม่มีแล้วยังต่ำ 1,000 ใช่ 1,000 เนี่ยยังไม่ไหวเลยนะถ้ารู้ไปหลัก 2,000 3,000 เนี่ยเป็นมาตรฐานไปแล้วในตอนนี้การปล่อยให้แบบซื้อเสียงเกลื่อนอย่างนี้นะครับเป็นความรับผิดชอบของใครที่ปล่อยให้เกิดขึ้นก็กรรมการกลางไงกกต.ไงคุณบอกว่าความรับผิดชอบของใครกกต.ไม่ใช่ของใครของประชาชนเหรอจิตสำนึกแรกคือจิตสำนึกของนักเลือกตั้งที่อาสาเข้าไปจิตสำนึกต่อไปคือจิตสำนึกของประชาชนที่จะมอบสิทธิตัวเองให้กับตัวแทนแต่แลกกับเงินตราครับครับเราต้องปฏิรูปการเมืองเราถึงจะแก้ปัญหาว่าด้วยกลโกงได้ต้องบอกว่าถ้าเขาซื้อเสียงท่านนั้นเนี่ยแปลว่าเขาเข้าไปถอนทุนแน่เราพูดตลอดนะทั้งรายการเนี่ยเนชั่นสุดสัปดาห์แล้วเนชั่นอินไซต์เนี่ยต้องถอนทุนเป็นวัฏจักรแน่นอนวงจรอุบาทวงจรอุบาทเพราะฉะนั้นสารพัดกลโกงโค้งสุดท้ายสารพัดกลโกงวันหมาหอนคืนหมาหอนเนี่ยนะหอนยังไงพี่โอหอนยังไงพี่โอ้ยเสียงหอนอย่าให้แซดผมหอนไม่เป็นแต่ได้ยินเสียงมาหอนครับวิชามานอะไรบ้างมีเกมบัตรให้เก็บบัตรได้ยินเยอะนะเก็บไปนานแล้วเก็บบัตรได้ยินเยอะนะเก็บไปนานแล้วเก็บเป็นเดือนแล้วเห็นแล้วการเก็บบัตรคือการเลือกตั้งล่วงหน้าเก็บบัตรไว้ขนคนไปมอบบัตรให้ลงคะแนนโอ้เคยได้ยินไหมผมได้ยินว่าบางพรรคเนี่ยเขาเวลาจะท็อปอัพไอ้สสเนี่ยดูก่อนว่าคุณเก็บบัตรประชาชนในเขตนั้นได้เท่าไหร่เขาบอกเลิกการเก็บบัตรมันเคยได้ยินป่าวการเก็บบัตรเนี่ยมันเก็บการเก็บบัตรมันเก็บ2วิธีการเก็บบัตรแรกคือเก็บบัตรเพื่อให้เลือกตั้งของพักตัวเองอันที่สองเก็บบัตรเพื่อไม่ให้ไปเลือกตั้งพักคู่แข่งเก็บไปเลยให้ไอ้คู่แข่งคะแนนหายตัวเองคะแนนจะตั้งมาถูกนี่คือวิชามานวิชามานต้นครับอันนี้คือขั้นต้นนะวิชามานอ้าววิชามานต่อมายิงกระสุนเกทับมันเป็นการยิงกระสุนบลัฟกันยิงไงที่บอกแล้วสิก็บลัฟไงตอนแรกอาจจะยิง 1,000 แล้วก็อีกพักนึงบอกว่าเอาไป2ตัวเองต้องเบิ้ล3ถูกบอกว่าโค้งสุดท้ายเอาไป4เพื่อแน่ใจเขาบอกว่าการยิงกระสุนเนี่ยมันต้องจังหวะยิงด้วยนะไม่ใช่ยิงแบบปืนใหญ่กลาดนะรอจังหวะอะไรเนี่ยมันมีวิธีการประเภทแบบว่าปืนใหญ่ไฟกระพริบเขาจะยิงกันตั้งแต่วันที่11 12 13นี่คือการยิงเกทับกันบลับแหลกกันเลยคู่แข่งยิงเกทับบลับแหลกพูดไปแล้วแต่บอกว่ากระสุนก้อนสุดท้ายมักจะมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งถูกต้องก็บอกว่ามันยิงเกทับเนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียวนะเกกันเนี่ย 2-3 ครั้งบางทีเกทับคืนนี้พรุ่งนี้ก่อนไปก็หัวเปลี่ยนนะเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกนะและที่น่าสนใจคือวัดใจรอบสุดท้ายเนี่ยใครเทกระสุนมากกว่ากันอันนี้แหละตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกครับแล้วกระสุนจะชนะกระแสมั้ยบางพื้นที่กระสุนชนะกระแสแน่นอนพื้นที่บางพื้นที่แต่บางพื้นที่กระสุนไม่สามารถทานกระแสได้ครับและคนที่จะใช้ยุทธวิธีนี้นะบอกได้อย่างเดียวคือคู่ที่บี้กันมาแบบนี้แล้วตัดสินกันด้วยชั้นสุดท้ายเราเห็นเวทีปราศัยเยอะรอบนี้นะต้องบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการปราศัยที่เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าพรรคที่ไม่เคยชินกับการปราศัยยังต้องปราศัยพื้นที่ที่ไม่ค่อยปราศัยมากที่สุดในประเทศไทยนะคือพื้นที่ภาคเหนือยังมีปราศัยนะแน่นอนเวลาปราศัยเราบอกว่าปราศัยเกณฑ์คนมาฟังนี่ก็เห็นหลายพรรคครับนะแต่ที่น่าสนใจของเวทีปราศัยที่บ่อยๆที่ช้างพูดถึงเนี่ยใบแนะนำตัวของผู้สมัครที่ตอนเวทีปราศัยมีค่าครับเอาถูกที่มีค่าถือมันถือไปดิครับคุณไม่เคยเห็นนะผมลงพื้นที่ผมยังเห็นเลยมีใบสมัครเปิดออกมาเปิดใบมีค่าสมัครใส่ซองเหรอมันมีค่าอาจจะติดอยู่ไม่มีมันไม่มีซองนะจัดเวทีปราศัยย่อยวนรอบวนหลายรอบก็เขาบอกว่าหลายรอบการปราศัยบางทีการซื้อเสียงก่อนเลือกตั้งก็เพราะการเกณฑ์คนเนี่ยมีค่าจ้างไหมมีสิครับเขาเรียกการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมก็แปลว่าไม่ได้บอกว่าทุ่มรอบเดียวอันนี้ก็เป็นรายได้หลายรอบอันนี้เป็นสารตั้งต้นของวิชาการเลือกตั้งยังมีอีก
เปิดอันนี้ตอนนี้เห็นกันเยอะมากโอ้โหยิ่งวันสุดท้ายคือการต่อรองพนันล่ะวิชามานมาด้วยราคาต่อรองพนันนั่นครับการพนันมีผลทางจิตวิทยาอย่างมากในช่วงโค้งสุดท้ายครับเพราะนั่นหมายความว่าผู้ที่จะรับพนันมีความมั่นใจแน่นอนว่าตัวเองเนี่ยจะมาเพราะฉะนั้นวิธีการก็ใช้เครือข่ายเนี่ยให้ชาร์จไปรับพี่โอยกตัวอย่างครับสมมุติว่าผมเป็นผู้สมัครเบอร์100100ครับไม่ยกเดี๋ยวเบอร์100นะแต่ผมนำเบอร์101อยู่เนี่ยแต่เพื่อแบบมันคู่ขี้สูสีผมก็เลยบอกว่าถ้าแทงเบอร์100เนี่ยแทง9จ่าย10ใช่ครับแต่ถ้าแทงเบอร์101เนี่ยแทง10จ่าย9เห็นไหมล่ะพี่วีซื้อใครก็แทง9จ่าย10ไง9จ่าย10แล้วพี่วีลงคะแนนให้ใครต้องไปลงคะแนนให้เบอร์นี้ไงเบอร์10อะไรเบอร์ที่จ่ายติดมา100ติดมา100ไงยุทธวิธีครับเป็นยุทธวิธีของการนำการพนันมาทำให้เสียงตัวเองเพิ่มขึ้นต่อมาแจกลอตเตอรี่โอ้โหก็แจกลอตเตอรี่หวยแจกลอตเตอรี่เนี่ยตอนนี้หวยใต้ดินแจกไปเลยคือ ให้ไปลงชื่อซื้อหวยใต้ดินฟรีครับแจกลอตเตอรี่ฟรีไปลุ้นเอาไปลุ้นเอาไปลุ้นเอาไปซื้อมาก่อนแล้วก็ไปแจกไปแล้วอีก2วันไปลุ้นนี่ช้างเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่14หวยออกวันที่16เห็นมั้ย16ได้ลุ้นเล่นแบบนี้ด้วยเหรอโอ้โหเขาเล่นกันสารพัดนี่วิชามานอันนี้แบบว่าแทงหวยใต้ดินต้องให้เครดิตใช่ไหมถูกกี่ร้อยหรือ 1,000 บาทได้แถมอีกคูณอะไรอีกใช่วิชามานอื่นๆในการเลือกตั้งมีอีกครับรับของฟรีที่ร้านขายของชำประจำหมู่บ้านต้องบอกว่าไอ้วิธีการเนี้ยผมว่ามาท้ายๆหลังๆเนี่ยเนี่ยเต็มไปหมดเลยก่อนหน้านี้ยังไม่ค่อยเห็นนะไปซื้อของเซ็นชื่อไว้ลงชื่อเลยไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องจ่ายตังค์คือทุกคนมาเคลียร์ทุกคนมีวงเงินสมมุติคุณได้สิทธิ์นั้นร้าน A โจหวย A น่ะพี่ช้างไปเลยพี่ช้างมีวงเงินเอาเท่าไหร่ได้ 1,000 บาทไม่ต้องรอประชานิยมไม่ต้องรอไม่ต้องรอเงินดิจิตอลไม่ต้องรอไอ้นี่มาก่อนได้เลยมาก่อนข้าวสารได้อาหารแห้งได้เครื่องดื่มไปพร้อมกับสมมติบอกว่าเดือนนี้คุณเอาไป 1,000 บาทวงเงิน 1,000 บาท 1,000 บาทแล้วไปซื้อของกะปิน้ำปลาไข่อะไรเงี้ยใน 1,000 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายตังค์สิ้นเดือนมีคนมาเคลียร์เคลียร์คนไปรับจัดการเรียบร้อยแล้วว่าเครดิตเนี่ยชุมชนหมู่บ้านก็ทำมาแล้วก็มีเครดิตทุกคนมีเครดิตนี่ตอนนี้ร้านฟรีประจำหมู่บ้านกระจายอยู่ทั่วเมืองเอ๊ะทำไมนักการเมืองเราบ้านเราเนี่ยเวลาจะได้ส.ส.นี่ฉลาดจังแต่ว่าเวลาบริหารประเทศทำไมไม่ฉลาดแบบนี้เก่งนะก็เก่งนะวัตกรรมไอ้นั่นเรื่องของหมู่บ้านบ้างของมนุษย์ของอันนี้วิชามานต่างยังมีเรื่องของการยกหีบบัตรยกหนียกหีบบัตรรอดูกันไว้นะเขาบอกว่าในการเลือกตั้งล่วงหน้ามีปรากฏการเรื่องหีบเลยแต่รอบนี้การเลือกตั้งใหญ่วันที่14หลังวันที่14มันจะมีปรากฏการยกหีบหรือไม่ ไม่มีใครรู้แต่เขาตั้งข้อสังเกตว่านี่คือยุทธวิธีชี้ขาดแต่โอกาสวันที่14พรุ่งนี้ยกหีบแบบยากเนื่องจากว่าพอกาปั๊บลงที่นั่น5โมงเปิดที่นั่นเลยที่นั่นถ้าเมื่อก่อนเนี่ยในสมัย2540เนี่ยนะครับก็จะเป็นการขนหีบบัตรมารวมกันจากหน่วยเนี่ยมาที่เขตคืออำเภอนะอันนั้นอ่ะหีบบัตรล่องหนได้ถูกต้องล่องหนนะแต่คราวนี้หีบบัตรล่องหนไม่ได้ผมไม่เชื่อนะเพราะจะมีอาสาสมัครจากทุกพรรคจากไปประจำอยู่ประจำเลยหน่วยว่านับผิดก็ยังไม่ได้นี่นะครับเขาบอกว่าปรากฏการยกหีบเนี่ยในการเลือกตั้งวันที่14กับเลือกตั้งล่วงหน้าให้ดูดีๆเลือกตั้ง14อ่ะผมอย่างที่บอกไม่ค่อยเชื่อแต่เลือกตั้งล่วงหน้าผมว่ามันได้เพราะหีบเลือกตั้งนั้นมันไม่มี GPS ติดไว้ครับคืออย่างนี้ที่ตอนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยอาจจะไม่หายแต่ซองอาจจะหายและไอ้บัตรเกินเนี่ยผมก็สงสัยว่าหายบัตรที่ราคาแล้วไอ้เกินเนี่ยเข้าใส่ซองใหม่หรือเปล่าถูกแต่ที่พี่ช้างพี่โอพูดถึงอ่ะไม่ว่าปัญหาเรื่องหีบเรื่องบัตรไม่ครบบัตรกายเยงบัตรโลบัตรอะไรแล้วแต่เนี่ยเขากลัวว่านั้นอาจจะเป็นหนึ่งในกับดักที่นำไปสู่เลือกตั้งโมฆะหรือไม่นี่ตอนนี้นะตอนนี้กลิ่นว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งเป็นโมฆะจากกระบวนการจัดการมันกระจายวงออกไปในวงกว้างมากและมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะมีการทำให้การเลือกตั้ง
ป็นโมฆะอย่าคิดว่าไม่เกิดนะมันก็เกิดไปแล้ว2เมษายน49ครั้งหนึ่งอันนั้นฐานะตั้งเป็นโมฆะและก็2กุมภาพันธ์57อันนี้เนื่องจากการเลือกตั้งไม่ได้ทำกันวันเดียวทั่วประเทศอันนี้ให้เป็นโมฆะเนื่องจากว่าเห็นไหมล่ะตอนปี57เนี่ยมีการขัดขวางการเลือกตั้งถูกต้องปกส.เนี่ยซึ่งตอนนี้ถูกฟ้องศาลลงโทษอยู่เนี่ยนะไปขัดขวางไม่มีการเลือกตั้งเขาก็เลยเปลี่ยนวันเลือกตั้งถูกต้องในเขตนั้นๆถูกต้องเลยไม่เป็นวันเดียวครับนี่ขอบอกว่าเวลาที่เราจะดำเนินการอะไรเนี่ยเราศึกษาเรื่องราวในอดีตแล้วเราจะเห็นปัจจุบันครับเรื่องราวในอดีตมันทำเช่นไรปัจจุบันมีนวัตกรรมที่ต่อเติมไปจากนั้นเยอะเลย คือกรณีของวันที่2เมษายนเนี่ยนะการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะเป็นการกระทําของกกต.ถูกกกต.เลยต้องติดคุกเพราะในกฎหมายเขียนว่าการจัดคูหาเลือกตั้งให้ผู้เลือกตั้งนี่ไงที่บอกเมื่อกี้หันหน้านะไม่ใช่หันหลังผิดทีโอ้โหนิดเดียวเองนะจากการหน้าหลังนี่โมฆะเลยเหรออย่างนี้นะโอ้โหแล้วก็อันเนี้ยกกต.ทำผิดครับเพราะจัดคูหาผิดใช่ไหมต้องลงโทษติดคุกข่าววันที่2กุมภาพันธ์2557กกต.ไม่ต้องถูกลงโทษติดคุกใช่เพราะกกต.ไม่ได้ทำการขัดขวางการเลือกตั้งแต่คนที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนี่กลายเป็นกลุ่มกปปส.ใช่ที่เข้าไปในการเลือกตั้งนี่คือเรื่องราวในอดีตแต่เรื่องราวในอดีตมันจะหวนคืนมาปัจจุบันหรือไม่น่าศึกษาอย่างยิ่งต่อมาตอนนี้มีคำถามระหว่างกระแสกับกระสุนเนี่ยเดิมพันว่าครั้งนี้ใครจะชนะครับเออแสกับกระสุนเนี่ยไม่มีใครรู้เดี๋ยวหลัง5โมงพรุ่งนี้ถึงจะรู้แต่ตอนนี้นะบ้านใหญ่หลายๆบ้านรู้ครับรู้ว่าไอ้กระสุนที่มันมีอยู่เครือข่ายที่มันมีอยู่ครับบารมีที่มันมีอยู่เนี่ยมันกำลังหลายๆพื้นที่พ่ายกระแสครับคือถ้ากระแสจะชนะกระสุนเนี่ยก็คือผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต้องออกมาพอสมควรนะครับคือต้องเกิน 75% นะเกิน 75เกิน 75% อ่ะนี่บางพื้นที่ที่ยึดครองมาอย่างยาวนานนะกระแสทำให้เครือข่ายนั้นพังทลายเขาถึงบอกเช่นเดียวกันคนที่จะทำให้กระสุนแพ้เนี่ยก็คือพลังเงียบพลังเงียบใช่ไหมพลังเงียบพลังเงียบคนที่นอนหลับทับสิทธิ์ไม่ค่อยไปเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครรับตังค์มาแล้วเลือกตั้งเนี่ยแล้วไม่ค่อยแบบไม่ค่อยนั่นนะรับของใครกาคนนั้นหลังๆเนี่ยไม่รู้ไม่แน่ใจตอนนี้ที่ตรวจสอบต้องตรวจสอบด้วยเก็บบัตรได้เนื่องจากว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับตามหน่วยเลือกตั้งนะพี่โอพี่วี800กว่าเสียงเท่านั้นเองนะมันรู้เลยเช็คกระดอกรู้เลยรู้ว่าหัวคะแนนสายนี้รับผิดชอบกี่เสียงอันนี้ใช่จริงไหมพี่วีพี่ช้าง2วันมาเนี่ยผมก็ได้ยินว่าเรื่องนี้ว่าไอ้หมู่บ้านเนี้ยที่บอกว่าเท่านี้ตกลงเนี่ยเรามีสิทธิ์ถ้าต่ำกว่านี้มึงโดนนะแน่นอนเขาจี้ไปที่แกนนำก่อนใช่ไหมถูกหัวคะแนนนั่นแหละคุณแบบวันคุณรับกี่คนนะผม800คนและที่เนี่ยนะที่มันค่อนข้างที่จะแบบว่าน่าเชื่อถือสำหรับคนที่จัดการบ้านใหญ่เนี่ยเพราะหัวคะแนนส่วนใหญ่จะเป็นแกนนำหมู่บ้านแกนนำใช่ไหมพ่อหลวงพ่อใหญ่นะหรือว่าจะเป็นกำนันหรือจะเป็นอบต.อะไรก็ตามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นซึ่งเขามีฐานคะแนนพื้นถิ่นอยู่แล้วอยู่แล้วใช่ไหมมีระบบอุปถัมภ์นี่ตอนนี้จะเกรงใจว่าเฮ้ยไม่งั้นกำนันกูก็โดนยิงดิตอนนี้อย่างเงี้ยครับใช่ไหมที่พี่ช้างพูดเมื่อกี้ตอนนี้มีรายงานข่าวเรื่องซุ้มมือปืนเนี่ยใช่ทำไมซุ้มมือปืนเพิ่งมาคึกคักมาคึกคักตอนนี้ก็นี่ซุ้มมือปืนนะเรื่องซุ้มมือปืนนะมีบางจังหวัดนะพี่ช้างก่อนหน้านี้รวบไปอยู่ที่เดียวกันแต่ตั้งแต่เมื่อวันที่11เป็นต้นมาปล่อยออกมาเพ่นพ่านเพราะการปล่อยเพ่นพ่านเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้การที่บอกว่าไปเอาคะแนนโดยระบบอุปถัมภ์หรือบ้านใหญ่เนี่ยมีสัมฤทธิ์ผลถูกไม่ต้องทำอะไรนะแค่ปล่อยมือปืนมาขู่นิดเดียวเนี่ยกลัวลนลานไหมกลัวเบี้ยวกล้าเบี้ยวไหมไม่กล้าเพราะฉะนั้นยุทธวิธีวิชามารเหล่านี้ยุทธวิธีโกงเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นระลอกและมันยังเป็นอยู่ในปัจจุบันคำถามเมื่อดูแล้วโอ้ปัญหามันเยอะเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้หลังจบการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไม่สวยนะบทจบของการเลือกตั้งอาจจะไม่สวยนะทุกคนยอมรับผลการเลือกตั้งครับทุกพรรคนะส่วนใหญ่ประชาชนยอมรับแต่คนที่ไม่ยอมรับคือนักการเมืองนักการเมืองเนี่ยคือคนที่ร้องเรียนเรื่องราวต่างๆไปที่กกต.ครับก
ก็ผมบอกไงว่าถ้านักการเมืองยอมรับผลการเลือกตั้งมันจะจบสวยแต่มีแนวโน้มจบไม่สวยไม่สวยจบไม่สวยแนวโน้มมีประเด็นอะไรบ้างร้องเรียนโกงเลือกตั้งจำนวนมากแน่นอนแน่นอนร้องกันลงมแล้วไอ้เนี่ยร้องเรียนเรื่องซื้อเสียงใช่ซื้อเสียงไอ้สองอันนี้เนี่ยนะสองอันนี้เนี่ยเยอะเพราะว่าทุกคนมีอาสาสมัครหรือคนที่ตัวเองจ้างไว้ครับไปถ่ายวิดีโอแล้วก็นู่นนี่นั่นและถ้าเป็นผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยความผิดเฉพาะตัวใช่แต่ถ้าคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยหนักหนักหนักเลยผิดลงที่พรรคอันที่สองก็บอกครั้งนี้แม้จะดูว่าโอ้ผลการเลือกตั้งน่าจะรู้อะไรแต่ว่าก็บอกจะมีการแย่งกันตั้งรัฐบาลเพราะคนชนะเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีฐานเสียงสวแต่คนที่แพ้เนี่ยมีฐานเสียงสวเนี่ยตั้งรัฐบาลได้หมดก็บอกว่าตั้งรัฐบาลได้หมดตอนนี้กระแสเรื่องแบบว่าจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแข่งใช่เพราะนั้นหลังเลือกตั้งอาจจะเห็นภาพการแย่งตั้งรัฐบาลซึ่งอันเนี้ยผมก็บอกว่ามารยาททางการเมืองควรจะมีใช่ไหมในประเพณีปฏิบัติควรจะยึดเนื่องจากว่าคนที่ได้รับฉันทามติคือคนกลุ่มที่ได้เกิน251แล้วเนี่ยนะเขาควรมีสิทธิ์ต้องถ้าข้อ1เกิดข้อ2เกิดข้อ3เกิดเขาบอกให้จับตาต่อในโลกสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะไม่พอใจออกมาแรงเลยแหละแรงแล้วจับตาแล้วนี่เดือดเดือดประเทศไทยนะเป็นประเทศที่ปลุกสำนึกทางโลกโซเชียลได้ง่ายที่สุดครับและมาแรงที่สุดกับเรื่องนี้สังคมมันจะเดือดปุดปุดปุดเพราะมันมีคนจุดไฟในโซเชียลขึ้นมาได้และทำให้ไฟในโซเชียลเนี่ยมันออกไปสู่ท้องถนนได้เช่นเดียวกันแน่นอนอีกข้อนึงก็บอกหลังเลือกตั้งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษแล้วก็ตุตุเหมือนกันเนี่ยจะมีการยุบพรรคไหมนี่ก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นมาว่าจะมีพรรคไหนโดนยุบไหมคุณสังเกตไหมก่อนหน้านี้คุณได้กลิ่นอะไรไหมได้ดิมีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าการออกหาเสียงของพรรคบางพรรคในช่วงวันแรงงานเป็นต้นเหตุบางเรื่องที่มีคนร้องไปที่กกต.เพื่อให้มีการยุบพรรคไว้แล้วผมเนี่ยและเราเนี่ยรายการเราฟันธงแล้วการยุบพรรคไม่เกิดก่อนการเลือกตั้งแต่เราไม่ได้บอกว่าหลังเลือกตั้งไม่เกิดนะใช่เป็นได้หมดบอกแล้วอย่างที่บอกคือครั้งนี้เลือกตั้งครั้งนี้เป็นสงครามครั้งสุดท้ายของบางคนครับนั้นมันแพ้กันไม่ได้เพราะวิธีการอะไรครั้งสุดท้ายของลุงๆของหลายคนไม่รู้แหละของหลายคนแหละของหลายคนแหละต่อมาเลือกตั้งโมฆะเป็นกลยุทธ์ในการอยู่ยาวก็ได้คุณดูนะถ้าโมฆะเมื่อไหร่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่นั่นหมายถึงกกต.ต้องเปลี่ยนครับครับพอเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เสร็จเรื่องราวอีกเยอะรักษาการอีกยาวเป็นปีเหรอคุณลองทำขีดไทม์ไลน์มาดูสิเพราะฉะนั้นหลังการเลือกตั้งอาจจะเป็นได้ว่าบางเรื่องบางราวเนี่ยจบไม่สวยอาจร้องเรียนจบไม่ลงจบไม่สวยแน่นอนจบไม่สวยไม่ได้หมายความว่าการเลือกตั้งจบไม่สวยอย่างเดียวแต่หมายถึงบางคนก็จะจบไม่สวยเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าจบไม่สวยความขัดแย้งในสังคมมันก็ดำรงอยู่ถูกก็มีและสิ่งที่ควรจับตาไม่มากๆหลังจากนี้ไปแหละเป็นคำถามใหญ่ที่ทุกคนตั้งคำถามคือที่เราพูดว่าจะยุบพรรคมันจะมาไหมมันจะมาและมาแล้วจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและแน่นอนการยุบพรรคแล้วจะนำไปสู่ความเดือดดาลในสังคมมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งวันที่14วันพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะไม่สวยครับไม่สวยหรือไม่ทุกอย่างอยู่ที่ประชาชนครับทุกอย่างอยู่ที่กรรมการกลางว่าจะจัดการการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นยุติธรรมได้อย่างไรแต่สิ่งที่ครับเป็นหน้าที่ของเรา52ล้านคนตอนนี้เหลือ50ล้านครับนะเพราะว่าเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้ว50ล้านคนเนี่ยจงลุกขึ้นจากเตียงจะนอนหลับนะ 8:00 น.เช้าไปเลือกพรรคที่ใช่คนที่ชอบครับการตัดสินอะไรเนี่ยนะเป็นเจตนารมณ์ของพวกท่านในฐานะเจ้าของประเทศและจะทำให้นั่นแหละถ้าท่านมานั่งบนเนี่ยนะว่าเอ้ยมีการโกงมีการอะไรผมคิดว่าการโกงไม่มีผลถ้าทุกคน 100% การตบเท้าการเรียกร้องประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นจริงทุกคนทำได้ทำโดยวิธีการใช้สิทธิ์ของตัวเองเนี่ยแหละครับเข้าไปที่คูหาไปกาตัวแทนของท่านมาทำหน้าที่ใช้สิทธิ์เริ่มต้นที่ตัวเราประชาธิปไตยก็กินได้ครับการเลือกตั้งเป็นหน้าที่พรุ่งนี้กรุณาไปเลือกตั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ